พี่ชื่อสมเกียรตินะครับครูทวีกุลเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์รุ่นที่2เข้าเรียนเมื่อปี2512แล้วก็จบเมื่อปี2515เรียนวิชาเอกภาษาไทยนะครับแล้วก็วิชาโทภาษาอังกฤษได้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่เป็นไอดอลของนักวิชาการด้านภาษาไทยคืออาจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณซึ่งท่านเป็นคณบดีนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเรียนภาษาไทยแล้วมันจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันก็เป็นโลกของวัตถุเป็นโลกของวิทยาศาสตร์เพราะแท้ที่จริงแล้วไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยนำวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องของวัตถุเนี่ยไปใช้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่คนก็หลงลืมเรื่องจิตวิญญาณไปเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาไทยเนี่ยก็ได้เรียนทั้งภาษาศาสตร์แล้วก็วรรณคดีก็เราก็มีพื้นฐานที่มั่นคงนะครับก็ได้เห็นว่าอักษรศาสตร์แท้จริงแล้วเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์สมัยที่อยู่ปีหนึ่งนะครับของคณะอักษรศาสตร์เนี่ยครับมีหลายวิชาให้เลือกเป็นวิชาเอกก็ตัดสินใจอยู่มีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาไทยแล้วในที่สุดเราก็เลือกภาษาไทยสาเหตุที่เลือกก็เพราะว่าจริงๆแล้ววิชาอักษรศาสตร์เนี่ยครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องของภาษาวรรณกรรมแล้วแต่ว่ามันจะเป็นของชาติไหนเราจะดูได้ทั้งหมดเลยว่าความเป็นไทยของเราทุกอย่างมันมีอยู่ในภาษาไทยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของไวยากรณ์เมื่อเรียนจบแล้วก็อยากเป็นครูเพราะว่าวิชาอักษรศาสตร์ที่เราเรียนไปมันเป็น เนื้อหาเพียวๆถ้าอยากจะเป็นครูก็ต้องไปเรียนวิทยาวิธีสอนนะครับก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์จุฬาจบแล้วก็ไปสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาควิชาภาษาไทยอยู่ที่นั่นจนเกษียณนะครับเมื่อปี54นะครับแล้วก็ได้ระหว่างที่สอนที่นั่นก็ได้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮันคุกประเทศเกาหลี1ปีและที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามที่กรุงฮานอยอีก1ปีนะครับแล้วก็หลังจากที่เกษียณแล้วก็มศวก็ได้จ้างต่อจนกระทั่งหมดสัญญาเมื่ออายุ65นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปสอนวิชาภาษาไทยแก่นักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตหลักสูตรการสื่อสารภาษาไทยสมัยงานพิเศษที่นอกเหนือจากสอนนะครับก็คือเป็นกรรมการตัดสินรางวัลเช่นรางวัลสำคัญนะครับของหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการก็ยังทำมายังทั้งเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็รางวัลศิลป์งานที่น่าภูมิใจอันหนึ่งก็คือจะเป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรคุณภาพภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติเพราะพี่เชื่อว่าเราถ้าปรับปรุงหลักสูตรให้ดี
ปรับปรุงคุณภาพของครูให้ดีท้ายที่สุดแล้วนักเรียนของเราเยาวชนของเราก็จะเป็นผู้ใช้ภาษาไทยที่ดีการได้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาไทยในต่างประเทศการได้เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติก็ทำให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของพี่นะครับแล้วก็ให้รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี61ที่ผ่านมาพี่ก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกนะครับที่เลือกคณะอักษรศาสตร์อาจารย์บุญเหลือท่านเคยพูดว่าท่านจะสร้างนักอักษรศาสตร์แบบใหม่นะครับเราก็ไม่รู้จักท่านแต่เมื่อได้เรียนวิชาที่ท่านสอนคือวรรณคดีอังกฤษนะครับซึ่งทำให้เราเริ่มเห็นว่าเรื่องวรรณคดีเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ เป็นเรื่องลึกซึ้งนะครับตัวเองที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือได้เรียนกับอาจารย์บุญเหลือซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไทยในเวลานั้นแล้วก็อยากจะเป็นอย่างท่านนะครับแต่ถึงเวลานี้ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งในร้อยของท่าน